คือเขาจะเป็นแบบแนวธรรมชาติธรรมชาติเลยทุกคนเห็นปะมันจะเป็นป่าไม้แล้วก็มีทะเลสาบหรอหรือยังไงไม่เคยมาเหมือนกันต้องลองไปดูแต่ช่วงเนี้ยโควิดระบาดหนักมากทุกคนเมย์ก็เลยพกแบบพวกสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ทิชชู่อะไรต่างๆเก็บเอาไว้ใช่ครับผมตรงไปร้านจอดด้านบนครับคาเฟ่เดือดมากใหญ่เลยครับขวามือใช่ไหมครับผมร้านจอดด้านบนไหนกี่องศา27 องศาตอนนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนอยู่พีลมคาเฟ่อากาศดีมากที่นี่อากาศเท่าไหร่มิ้นดู27 องศา26-27ประมาณใช่แต่คือว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปแต่ก็มีลมแบบอ่อนๆ นิดนึงเท่านั้นวันนี้คือไม่ได้นัดกันเลยนะตีมอ่ะแต่ว่าอันนี้คือเมย์เป็นสีออกครีมครีมอย่างนี้ใช่ไหมก้านก็เหมือนกันส่วนน้องก็เหมือนกันคือแบบไม่ได้นัดเลยจริงๆโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พี่ลมคาเฟ่ค่ะกับสาวๆนะคะตอนนี้นะคะก็พี่เมย์นะคะกำลังถ่ายอยู่อย่างคนมินิมอลเนาะประมาณนี้เนาะซึมหน้าเราเริ่มหยุดพอใช่แล้วดาวติ๊กต็อกคนใหม่ทำไม่ได้แล้วเนี่ยโลนเอาใหม่มาคือฝั่งตรงเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนหญ้าที่เป็นบันไดขึ้นไปอ่ะก็จะเป็นมุมที่ฮิตถ่ายรูปเหมือนกันแต่เมย์ว่าเมย์จะมาถ่ายบันไดที่เป็นแบบนี้ส่วนฝั่งข้างหลังตรงนี้อ่ะมันจะมีเป็นเหมือนทะเลสาบเดี๋ยวพาไปดูกันแต่ว่าที่เนี่ยกว้างแล้วก็ช่วงนี้คืออากาศดีแนะนำให้มาจริงต้องมาช่วงหน้าที่แบบหนาวหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าสุว่าร้อนคือตรงนี้คือนั่งไม่ได้เลยนะจ๊ะแบบแดดลงแต่ว่าวันนี้ฝุ่นเยอะที่แดดไม่ลงแดดไม่ลงเพราะมีฝุ่นใช่นี่อันนี้คือทะเลสาบหรือเปล่าน่าจะเป็นแอ่งน้ำทะเลสาบสักอย่างสวยมากปกติเขาถ่ายกันตรงไหนอ่ะน่าจะถ่ายแถวนั้นนะข้างหน้าตรงทะเลสาบอ๋อนั่นไงน้องหมาที่น้องหมานั่งอยู่อ่ะตอนนี้คือออกมาจากพีลมคาเฟ่นะคะที่ไปมาเมย์รู้สึกว่าโอเคนะคือสถานที่เขาใหญ่มากแล้วก็มีเมนูน้ำอะไรเงี้ยราคาโอเคแล้วก็เมนูเลือกเยอะอีกอย่างนึงเท่าที่ได้ยินมาเหมือนเขาบอกว่าถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะคนจะเยอะจะแน่นแบบไม่มีโต๊ะนั่งเลยขนาดวันในวันธรรมดานะก็ยังแบบโต๊ะข้างในก็ยังแน่นนะแต่ว่าเขาจะมีโซนออกมาข้างหน้าสามารถนั่งตรงสนามหญ้าได้ก็ถือว่าโอเคเลยเมย์ชอบที่นี่เลยนะทุกคนอากาศดีบรรยากาศดีแต่ว่าถ้าเกิดมาช่วงฤดูร้อนอ่ะ
น่าจะร้อนมากๆเพราะว่าแดดมันจะส่งลงมาวันนี้โชคดีที่มันไม่มีแดดเลยแล้วก็ท้องฟ้าเป็นใจอากาศเย็นแล้วก็อีกที่นึงที่จะไปต่อจากนี้ชื่อว่าแลปโซเดียนะคะจะอยู่อีกประมาณ50โลหลังจากนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่นั้นแต่ว่าคาเฟ่นั้นจะมีแอดเวนเจอร์ด้วยเมกะว่าจะเล่นอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เอารถมาจอดเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีลานจอดรถคือกว้างมากเสื้อคุ้นๆนะเสื้อ เสื้อเมื่อกี้คุ้นๆนะเสื้อตัวเนี้ยแอบถ่ายเหรออืมเสื้อมิ้นไม่อ่านเขาเหรอ แล้วก็เปลี่ยนกางเกงจ้ารูปจะได้ไม่ซ้ำWent down to the city with a suitcase in my hand, looking for a better deal. I'm trying to find myself a plan. น้องเหมือนมาติดอยู่ตรงนี้เลยน้องผีเสื้อก็คือปีกตรงนั้นนี่ลี่จะได้ออกแล้วข้างบนปะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นน้ำส้มยูสุส่วนอันนี้จะเป็นอูด้งหมูชาชูเป็นไฟนี้อร่อยมากอร่อยมากส่วนอันนี้อะไรนะอะไรนะมิ้นมูน่าคอนสลัดมูน่าคอนสลัดเดานะไม่ใช่มันมีปูอัดข้างในไงหัวไม่มีส่วนฝั่งนี้เป็นซาวครีมหรือเปล่าจะหมดแล้วส่วนนี้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็อันนั้นจะเป็นไก่ทอดไก่ทอดอันนี้ไก่ทอดนี่หมูตุ๋นหมูชาชูอร่อยอันนี้สวยอ่ะเนี่ยเนี่ยสวยอันนี้เป็นของมิ้นอันนี้กล้วยอันนี้ของเมย์น่าจะเป็นปรุงอัดมั้งแล้วเขาจะเป็นแบบเปาบันใช่ไหมเปาบันใช่ปะทั้งคำเลยทั้งคำเลยคือเปาบันมากเนี่ยเป็นแป้งขนมปังแป้งซาลาเปาทอดอันนี้คือภาพจากบนดาดฟ้านะที่เขากว้างมากทุกคนตรงนี้จะเป็นสระน้ำส่วนตรงนั้นจะเป็นแอดเวนเจอร์พาร์คด้านบนดาดฟ้าเขาจะมีเป็นเปแบบนี้ให้นั่งเล่นนะคะมีแบบเต็มไปหมดเลยคือที่เนี่ยเหมาะกับการที่มาพักผ่อนแล้วก็มีเขาถ่ายไม่ทันฉากเมื่อกี้มันยั่วที่เนี่ยเหมาะกับการมาพักผ่อนแล้วก็มันเป็นสถานที่กว้างมากอ่ะคือสามารถรองรับคนได้เยอะมากเปลี่ยนชุดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปเล่นแอดเวนเจอร์พาร์คกันก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงอันนี้แม่ก็เลยเอามาอีกชุดนึงนี่มีหมวกด้วยเข้าปะใช้ได้อยู่ดูผอมอ่ะกางเกงนี้คือดีมากเดี๋ยวเมย์จะแปะไอจีไว้ตรงนี้ให้หอมมากนี่ต้องไปสีดำตรงนี้ไปลงทะเบียนเหรอใช่ใช่ไปเก็บของอะไรเงี้ยstaring into the blue sky and just waiting for a sign some they are certain of what awaits them when it all ends but I don't know what will happen to me will I be remembered in this century or will I be forgotten like dust in the wind or the talk of the town ครับครับครับ2ข้างนะครับเป็นไงอันนี้แค่ซ้อมคือก็โหดแล้วนะไม่คิดว่าโหดจะขนาดนี้อ่ะคือแบบคิดว่ามันจะไม่ขนาดนี้ทิ้งมันหนักกว่าเออหนูชอบอันนี้ตอนเราอ่ะสนุกดีอ่ะนั่งก่อนครับโอเคงั้นล่ะครั้งแรกเป็นอย่างเงี้ยเลยเท้ายันเอาเท้ายันเอาเท้ายันเอาเท้ายันเดี๋ยวเรากำลังจะไปเล่นของจริงนะทุกคนคือมีแต่เมกับมิ้นเนี่ยที่อ่อนด๋อยมากคือกีตลอดเวลาเมย์แต่ว่าก้านกับโมดคือแบบเซียนหนูยังเป็นคนเก่งๆว่าอ่ะนี่อันนี้คือของจริงนี่ดูทุกคนดูนี่คือของจริงจะไปเจอของจริงแล้วเหนื่อยมากทุกคนคือมันแบบใช้แรงมากออกกำลังกายหนักมากเจอแตกแล้วร้อนสนุกไหมสนุกมากนี่ๆๆเดี๋ยวพี่การเขาจะหวนไปหาเราอยู่ฝั่งนู้นป่ะฝั่งที่ถนัดเลยก็ได้ครับนี่นี่นี่ก็จะถูกแล้วอุ้ยไกลมากแม่อุ้ยแต่นั้นสนุกนะอันนี้ประมาณนี้เนาะใช่ครับถ้าปล่อยมือระหว่างนี้ได้ไหมอะคะไหนครับปล่อยมือแบบห้องเนี้ย
ได้แต่ตัวเราจะหมุนอ๋อโอเคไม่ปล่อยก็ได้จะปล่อยทำไมวะได้ครับปล่อยแล้วรับลมชมวิวอุ้ยหมุนมาหนูเลยถ้าเราก็จะบิดข้อหนึ่งออกมาได้ถ้าเราปล่อยแล้วเราสามารถหันตัวกลับมาได้เราก็ปล่อยได้เอ้ยเราจะขึ้นไปต่อไปเป็นมินแล้ว คนนี้กลัวสุดมาเลยใช้ข้อมือในการบังคับทิศทางเราจะเมื่อกี้สไลด์จากฝั่งโน้นมาจนถึงตรงนี้เก่งมากสภาพมินคืออย่าไปว่าเขาเจ๊ไปว่าเขาอีกตาหนึ่งแล้วเจ๊ก็เป็นนี่สุดยอดแอดเวนเจอร์ให้หนูก็ไม่ได้เล่นนี้นานนะชอบเล่นแหละก็ชอบมองไม่เห็นเสียงด่าลอยมาแต่ไกลเอาเลยครับไปเลยไปเลยเหรอคะครับไปได้เลยครับเสียงมาแต่ไกลยกเท้าจับบ่อด้วยเสียงมาแต่ไกลเลยเสียงสภาพความรู้สึกค่ะดีค่ะเพิ่งมาใช้ไอ้เนี่ยเป็นตอนขาสุดท้ายจบแล้วมิ้นมิ้นรู้สึกไงรู้สึกอยากขีบคนเดี๋ยวรอลงก่อนเดี๋ยวรอลงเฮ้ยขอได้ขอได้เดี๋ยวไม่ได้เลยขีบวะจะถึงอยู่แล้วโดนแน่ลงไว้เนี่ยโดนแน่โดนแน่แน่รู้สึกแข็งแรงมากทุกคนเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงนะพอเล่นเสร็จสนุกมากกิจกรรมขึ้นนี่เล่นเป็นแบบฮาฟนะคะทุกคนมันจะมีแบบเป็นฟูลกับฮาฟเล่นแค่ฮาฟก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าเล่นฟูลน่าจะสนุกกว่านี้อันนี้คือราคานะเผื่อใครสนใจนี่450บาทเป็นฮาฟส่วนอันนี้จะเป็นฟูล800บาทเมย์เล่นเป็นอันนี้45นาทีแล้วก็ถ้าเกิดซื้อเครื่องดื่มก็จะลด50บาทต่อแก้วด้วยแบบ1แก้วลด50แล้วก็2แก้วลด100ประมาณนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ